ข่าวดีครับ iOS 13 Beta 2 Apple เพิ่มการรองรับการติดตั้งแบบไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตกลับคืนมาแล้วครับไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวดีสั้นๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบเกี่ยวกับ iOS 13ครับย้อนกลับไปวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาApple ปล่อย iOS 13 Beta แรกออกมาให้ทดสอบกันครับแต่ก็จำกัดเฉพาะเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและต้องติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ Mac ที่ติดตั้ง Mac OS Beta ใหม่ Catalina เท่านั้นหรือติดตั้งเครื่องมือพัฒนาแอป Xcode ก่อนถึงจะติดตั้งได้ครับแต่วันนี้ Apple เปิดตัว iOS 13 Beta 2ที่สามารถติดตั้งแบบไร้สายผ่านโปรไฟล์ได้แล้วครับและไม่จำเป็นว่าในเครื่องต้องติดตั้ง iOS 13 Beta แรกมาก่อนด้วยครับโดยนักพัฒนาสามารถล็อกอินเข้าไปที่บัญชีของตัวเองแล้วติดตั้งโปรไฟล์ได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งแล้วเข้าไปตรวจสอบการอัปเดตก็จะเห็น iOS 13 Beta 2แสดงขึ้นมาแล้วครับสำหรับเวอร์ชันของผู้ใช้ทั่วไป Apple บอกว่าจะมาให้อัปเดตกันได้ฟรีในเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ครับซึ่งคาดว่าน่าจะรองรับการอัปเดตแบบไร้สายเหมือนที่ผ่านมาได้เลยครับไม่ต้องติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ Mac อีกอดใจรอกันอีกนิดครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ